ไปดูแลสุขภาพดีกว่าเพราะว่าใจไม่ค่อยดีละไปดูแลสุขภาพกันต่อนะคะกับโรงพยาบาลเวชธานีค่ะวันนี้เป็นปัญหาที่สุภาพบุรุษทั้งหลายต้องพึงระวังพี่ก๊อฟต้องดูแลตัวเองนะเกี่ยวกับปัญหาเนี้ยเรื่องย้อนสวรรค์นี่คุณไม่ใช่ผมไม่ก็เตือนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายไงหนูจะหันไปหาใครอ่ะพี่มีแค่พี่เท่านั้นแหละก็ระวังกันหน่อยเรื่องย้อนสมรรถภาพทางเพศใช่ก็เห็นมาถึงวันนี้บ่นอดอดแอดแอดอันปวดหลังเมื่อวานไปเรียนตีกอล์ฟมาอาจจะบอกว่าจากนี้ไปนะครับไอ้เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายอีกแล้วนะโดยเฉพาะผู้ชายที่อยู่ในวัยเรียกว่าสูงวัยจะมีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะปรึกษาแพทย์ได้แล้วนะฮะเขามีวิธีการรักษาที่ทันสมัยครับอย่างที่โรงพยาบาลเวชธานีนะครับมีวิธีฟื้นฟูนะฮะด้วยแมกเนติกแชร์เป็นวิธีการรักษาที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี้เพราะอะไรคุณผู้ชมครับมีความปลอดภัยสูงไม่เจ็บตัวน่าสนใจไหมน่าสนใจอ้าวเดี๋ยวคุณดูแล้วลองให้สามีคุณไปค่ะอ้าวเชิญชมครับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับหรือภาวะน็อกเข่าไม่ขันนะครับก็คือเป็นความรุนแรงเนี่ยเป็นได้หลายระดับเลยพวกปัจจัยเสี่ยงนะครับก็คือผู้ชายที่อายุเริ่มเยอะขึ้นนะครับเกิน40ปีขึ้นไปนะครับผู้ชายที่มีโรคประจำตัวอื่นร่วมเราสามารถแยกออกเป็นสาเหตุใหญ่ๆได้2สาเหตุนะครับก็คือ1เลยก็คือเป็นสาเหตุจากด้านกายวิภาคนะครับ2ก็คือสาเหตุจากด้านจิตใจและอารมณ์นะครับสาเหตุด้านกายวิภาคนะครับก็สามารถแบ่งออกเป็นโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะครับโรคเส้นเลือดตีบภาวะฮอร์โมนตับมีการเคยผ่าตัดอย่างเช่นผ่าตัดในช่องท้องผ่าตัดในอุ้งเชิงกรานหรือรอบบริเวณที่ท่อปัสสาวะนะครับพวกนี้จะส่งผลต่อการแข็งตัวได้หมดเลย2ก็คือสาเหตุจากด้านจิตใจและอารมณ์นะครับการพักผ่อนน้อยนะครับการมีภาวะเครียดนะครับหรือด้านอิโมชันคือทะเลาะกับคู่นอนนะครับพวกนี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้เช่นกันก็จะเป็น2สาเหตุหลักๆเราจะเริ่มตั้งแต่การแนะนำเบื้องต้นก็คือทำไลฟ์สไตล์ modification นะครับก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับก็คือถ้าคนที่พักผ่อนน้อยเนี่ยจะต้องให้พักผ่อนให้เพียงพอนะครับให้มีภาวะตึงเครียดเนี่ยทำให้ปรับภาวะตึงเครียดให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะในคนที่เป็นโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ต้องคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอีกอันนึงก็คือบุหรี่แอลกอฮอล์อย่างเงี้ยต้องลดลงนะครับต่อมาเลยก็คือการใช้ยานะครับถ้ายาพวกกลุ่มนี้ไม่ได้ผลนะครับก็อาจจะเป็นตัวอื่นเสริมมาเช่นการใช้กระบอกสุญญากาศช่วยนะครับหรือว่าเป็นการทำตัวเรื่องของช็อคเวฟต่างๆนะครับอย่างเช่นการใช้เก้าอี้ไฟฟ้านะครับการทำ PRP หรือการใช้สเต็มเซลล์เข้ามาช่วยในการรักษาตัวของเก้าอี้ไฟฟ้าเนี่ยหลักการก็คือเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานนะครับทำให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบอุ้งเชิงกรานบริเวณกล้ามเนื้อการขมิบเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นส่วนใหญ่การนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าประมาณ30นาทีนะครับก็จะเทียบเท่ากับการฝึกขมิบกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยประมาณ 10,000 ครั้งเลยแล้วพวกนี้ก็อาจจะช่วยในเรื่องของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศช่วยเรื่องการกั้นปัสสาวะรวมด้วยขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับถ้าการรักษาที่กล่าวมาเบื้องต้นทั้งหมดไม่ได้ผลนะครับเราอาจจะต้องจบที่การผ่าตัดใส่แกนนงประชาเทียมก็ข้อดีของการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้านะครับหรือตัวแมกเนติกแชร์นะครับก็คือ1เลยก็คือเป็นหัตถการที่ไม่เจ็บนะครับแล้วก็ในระหว่างที่ทำเนี่ยเราสามารถทำอะไรอย่างอื่นอย่างเช่นเล่นมือถืออ่านหนังสืออะไรร่วมด้วยก็คือเราใช้เวลาทำต่อครั้งประมาณสัก30นาทีนะครับแล้วก็มันจะเทียบเท่ากับการเราฝึกขมิบเนี่ยประมาณ 10,000 ครั้งเลยทีเดียวการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าเนี่ยถ้าในภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยหมอแนะนำให้ทำร่วมกับการทำตัวช็อคเวฟหรือคลื่นกระแทกบริเวณน้องชายร่วมด้วยนะครับแล้วก็ร่วมกับการทานยาบำรุงร่วมด้วยนะครับพวกนี้ก็คือจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพดีที่สุด
การดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยสำคัญมากนะครับก็คือถ้าเราต้องออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับลดคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับไม่ให้มีภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็การพักผ่อนที่เพียงพอนะครับก็คือจะมีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนนะครับมีผลในการช่วยไม่ให้เกิดเรื่องภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับก็คือเป็นโรคหนึ่งนะครับที่เราเจอได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆถ้ามีปัญหาเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้ตลอดนะครับแห่งการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษาที่คนทั่วโลกไว้วางใจขอบคุณโรงพยาบาลเวชธานีด้วยนะคะอย่างที่บอกปัจจุบันนี้ทุกอย่างช่วยได้หมดสามารถแก้ไขได้ชมพู่จะบอกเก้าอี้ตัวนี้ชมพู่เคยไปลองนั่งมาแล้วใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็ช่วยในเรื่องของสมรรถภาพจริงๆ